อ้าพี่เขตยินดีต้อนรับผู้จัดการคนใหม่ของโรงแรมนะครับพี่เราเหมือนกันไม่ได้เจอตั้งนานอ่ะดูดีขึ้นเยอะนะแต่ผมก็ยังดูดีสู้พี่เขตไม่ได้อยู่ดีอ่ะอันนี้พี่จะย้ายมาอยู่เชียงรายเลยเหรอครับใครอยู่ที่ไหนพี่ก็อยู่ที่นั่นแหละเพลย์บอยพี่เขตเนี่ยจะสามารถถอดเขี้ยวเล็บได้จริงๆเหรอครับถ้านายกำลังจะเสียคนที่รักไปนายจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาจอดรถไหนอะตอนนั้นครับพี่ไปผมช่วยครับขอบคุณมากคุณแพรปลูกยากขึ้นนะครับใกล้เวลาที่เขตจะมาแล้วจะให้จัดห้องพักไว้ให้คุณเขตหรือให้คุณเขตนอนห้องเดียวกับคุณแพรครับไม่ถึงสองอย่างอ้าวทำไมคุณแพรถึงมาจอดรถตรงนี้นะคะแพรใส่กุญแจล็อกประตูใหญ่ทางเข้าหน้าบ้านแล้วนะคะป้าคำแดงช่วยบอกคนงานด้วยนะคะว่าถ้ามีใครมาเรียกหน้าบ้านเนี่ยให้เงียบแล้วก็ห้ามเปิดให้ใครเด็ดขาดแต่ว่าคุณเขตจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวแพรจัดการเองค่ะอีก15นาทีจะถึงร้านดอกไม้แล้วนะครับพี่ผมให้เขาเตรียมช่อดอกไม้ไว้แล้วนะครับขอบใจมากง้อภรรยาด้วยวิธีคลาสสิกดีนะครับพี่ถึงรู้ว่าแพรไม่ชอบแต่ฉันก็อยากจะทำให้ในห้องคุณมีดอกลั่นทมเยอะแล้วค่ะแต่ยังไม่มีดอกลั่นทมจากมือผมทำไมบ้านมืดแบบนี้พี่เขตคุณแพรไม่อยู่บ้านเหรอครับอีกแล้วเหรอเนี่ยฟ้าใครไม่พร้อมจะเจอเขต พลาเขตขอโทษนะพลาเขตรู้นะว่าพลาอยู่ตรงนั้นน่ะเขตจะมาที่นี่ทุกวันจนกว่าพลาจะให้อภัยเขตอ่ะพลาคือลมหายใจของเขตนะอยากให้เธอรู้ว่าเธอคือลมหายใจทำไมมีเธอไม่อยากหายใจจะขอมีเธอไปจนวันตายอยากขอเพียงเท่านั้นก็เพราะว่าฉันมีเพียงแค่ชีวิตเดียวละเธอคนเดียวคือชีวิตฉันใช้ทั้งชีวิตเพื่อรักเธอเท่านั้นก็เพราะชีวิตฉันอยู่เพื่อเธอใจเหลาเปิงสั่งห้ามทุกคนรบกวนแม่หญิงแพรนวลเพราะอยากให้เธอพักผ่อนค่ะนอนกลางวันเนี่ยนะใจเหลาเปิงกับน้องตองริ้วอยู่ที่ห้องใช่ไหมค่ะไปตามทหารมาฉันจะจับผิดคนโกหกค่ะช่างซ่อมนาฬิกาให้พี่เหลาเปิงเสร็จหลายวันแล้วแต่ตองริ้วลืมคืนให้นะคะพี่คงขายลานตึงเกินไปจนลานขาดพี่เหลาเปิงคงรักนาฬิกาสองเรือนนี้มากเลยนะคะเห็นพกติดตัวตลอดเวลาเลยมันเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นสุดท้ายที่เจ้าพ่อเมืองบุญมอบให้พี่พี่เรืองระยับขอเรือนหนึ่งก็ไม่ยอมให้หรือจะเก็บไว้ให้ใครคะรีบเปิดประตูหน่อยสิก่อนที่คนอื่นจะไปเห็นเข้าว่ามีร่องรอยใครปีนออกจากห้องหรือเปล่าครับไปเฝ้าหน้าห้องอย่าให้ใครเข้าออกห้องนี้ได้ค่ะพวกนางในหอลือกันว่าใจเหลาเปิงซื้อผ้าคลุมไหล่เป็นของขวัญให้คุณแพรนวลเจ้านางให้คนงัดห้องผมโดยไม่ขออนุญาตจากผมเพื่อพิสูจน์ว่าแพรนวลโกหก